เชิญพบกับโทมิกะเจแปนไลออนบัสลืมร่วมกันทำบุญกับยูนิเซฟนะครับยูนิเซฟ for every child ช่วยเด็กจากการอดอยากขาดสารอาหารขาดยารักษาโรคแล้วก็ขาดการศึกษาและก็ขาดสวัสดิภาพคือประเทศในสงครามนะครับยูนิเซฟจะเข้าไปช่วยนะครับทุกท่านนะครับนะฮะจะมีธนาคารไหนบ้างสำหรับคนไทยเราก็จะมีชาวไทยเราก็มีกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเราจะสแกนQR code นี้ก็ได้นะหรือจะโทรไปถามเขาก็ได้ QR code นี้แอดไลน์ไปครับ Line Official UNICEF Donation นะครับคุยกับท่านเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับก็ช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือนะครับทุกประเทศมีสงครามได้ทุกประเทศอดอยากได้และทุกประเทศก็แรงแค้นได้นะครับแล้วก็ป่วยไข้ได้การช่วยเหลือกันในระดับโลกเป็นสิ่งที่ดีนะครับทุกประเทศเราเป็นพี่น้องกันนะครับวันนี้เชิญพบกับโทมิกะไลออนบัสเชิญพบกันทุกการตุ้ยครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มีโทมิกะไลออนบัสมาชมกันนะครับมาไลออนบัสเอามาผิดคันหรือเปล่าขออภัยฮะเดี๋ยวเปลี่ยนให้อีกทีครับไลออนบัสเออมันต้องแบบนี้สิเชิญพบกับไลออนบัสได้เลยนะครับอันนี้เป็นโทมิกะไลออนบัสนะครับ1991หรือว่า1991ซูมกันให้เห็นจะรถบัสสิงโตนะครับรถตะเหมียวนะครับรถเหมียวของโทมิกะนะครับรถบัสสิงโตเราจะเห็นนะครับว่าจะมีที่นั่งให้ด้วยเนาะก็เหมือนกับเรานั่งอยู่ในรถที่มีกรงแล้วก็ดูสิงโตดูอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะอันนี้จะเป็นรถที่เป็นอยู่ในสวนสัตว์นะครับหรือว่าซูนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนาะสำหรับต่างชาติก็คือรถนักเรียนแหละแต่ว่าอันนี้มันคือไลออนบัสไม่รู้นะบางทีก็เรียกสคูบัสบางทีก็เรียกไลออนบัสนะครับแล้วแต่ก็คือเป็นรถสีเหลืองๆนี่แหละจะเรียกเยลโลบัสก็ได้แล้วแต่ตามสะดวกที่เขาเรียกไลออนบัสพออย่างนี้เข้ามาหน่อยโอเคเก่งมากขอบคุณยิ้มหน่อย1 2 3แชะโอเคดีมากนี่ครับเขาเรียกไลออนบัสเพราะว่าหน้าเป็นสิงโตนี่เองเราจะเห็นว่าตรงคนขับไดรเวอร์เนี่ยจะมีทางทะลุผ่านไปยังผู้เข้าชมได้นะฮะเพื่อจะได้สะดวกสลับไกด์เนาะเวลานำสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่สมาคมนี้ๆๆเราเชิญพบกับอันนี้ๆๆเป็นต้นนะฮะนี่ก็คือโทมิกะไลออนบัสนะครับเนี่ยทีนี้เรามาดูกันว่า Made in Japan เป็นยังไงนะฮะอันนี้โทมิกะไลออนบัส Made in Japan ก็เป็นหนึ่งในรถที่หายากพอสมควรนะฮะพอได้นานๆหลุดมาทีนักสะสมก็ไม่ควรพลาดแล้วก็ไม่ควรทำให้ถลอกเพิ่มนะฮะบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจแต่ด้วยอายุของวัสดุเนาะประมาณ1991แล้วก็หลายปีแล้วนะฮะก็จะถลอกบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเด็กๆลองคิดไหมว่าถ้าอยู่บนถนนจะเป็นยังไงขอถนนหน่อยครับดูเป็นเจ้าป่าดีนะฮะมีถนนมีต้นหญ้าด้วยต้นหญ้างั้นไม่ละเอียดนะเรามีต้นหญ้าด้วยมีต้นหญ้าด้วยมีน้ำท่วมหญ้าหน่อยนิดหน่อยว้าววิ่งได้ด้วยเนาะแล้วถ้าอยู่บนถนนจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้ไงไม่